ยังไงครับโล่งใจไหมก็รู้สึกดีครับโจทย์ยากไหมผ่านมันไปแล้วมากดูตอนแรกๆคิดเลยว่าจะทำมันได้หรือเปล่าในเวลาจำกัดแค่นี้แต่ก็ออกมาโอเคนะออกมาได้ดีเลยนะครับเรารู้สึกว่าเราได้เปรียบทีม M1 หนึ่งไหมว่าเราอยู่กันครบทีมเหมือนครบไม่หรอกครับเพราะนักเชื่อว่าอย่าง M1 คนที่เขาไม่อยู่เนี่ยถึงแม้เขาไม่ได้อยู่ที่นี่แต่เขาก็คงหาเวลาให้มากที่สุดเพื่อที่จะฝึกซ้อมเวลาที่อยู่นอกบ้านนะครับเชื่อว่าทุกคนไม่ละเลยหน้าที่ตรงนี้แน่นอนครับเพราะว่าพี่ดูแล้วเนี่ยทีม M2 รู้สึกทีมเวิร์คจะดีกว่าแต่ว่าเรื่องในรายละเอียดของการเริ่มต้นการทำงานตั้งแต่เริ่มต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องให้พี่เอกกับพี่ฟอร์ดก็การทำงานที่ผ่านมาก็เห็นแล้วก็ทำอยู่ด้วยกันนะก็จะว่ายังไงก็ไม่ได้เพราะเหมือนว่าตัวเองเราก็ทำเองนะฮะก็คือในส่วนของดนตรีส่วนของอะไรที่ผมคิดว่าเราทำไปแล้วเนี่ยที่คิดว่าอยากจะให้ออกมาเป็นยังไงอย่างไรบนเวทีที่ผมเคยเป็นห่วงและฝากไว้นะครับวันนี้ที่ได้เห็นก็คือทำได้ดีนะทำตอบโจทย์ได้ดีทำให้เพลงที่พวกเราทำไปที่ผมลงทำไปเนี่ยไม่เสียหายทำให้เพลงสื่อสารที่เพลงออกมาได้ตรงประเด็นตรงจุดนะฮะตรงกับโจทย์ของโมทาวลูกทุ่งเนี่ยนะฮะแต่คราวนี้สิ่งที่ขอตีนิดนึงแล้วกันนะฮะพอประมาทไปหน่อยคืออาจจะแบบว่าเต้นไปด้วยร้องไปด้วยก็เลยเกิดไปใส่ก็เลยเกิดเพี้ยนค่อนข้างเยอะเรื่องความถนัดด้วยการร้องก็อาจจะชุดด้วยมั้งชุดแปลกๆชุดผมคิดว่านะของชุดแปลกๆของเขินๆเนี่ยอะไรเงี้ยโดยเฉพาะชุดต้องรอนใส่จมูกที่นี่เป็นโบโซ่นะชอบแล้วชอบแต่ทั้งหมดสิ่งทุกคนนี่คือโชว์โดยเป็นกลุ่มเป็นกรุ๊ปเนี่ยเป็นโชว์เป็นกรุ๊ปที่แบบมีความต่อเนื่องมีความสามัคคีกันดีมากนะฮะทุกอย่างก็ดูแล้วแบบดูสิพี่แต่ละคนแต่งตัวไม่เหมือนกันเลยนะแต่เข้ามาได้แปลกไปละแต่งตัวไม่เหมือนแต่เข้ามาได้คอนเซปต์ของทีมเราอ่ะเพราะทีมเรามันเป็นทีมที่มีความหลากหลายแล้วมาเติมเต็มกันเองค่ะก็เลยต้องหลากหลายนิดนึงแปลกมากมีผู้หญิงหนักแน่นอยู่คนทำไมคนที่เดินมาทำไมไม่เป็นโบน่าจะเข้ากันอันนี้โบนี่เป็นเทรนด์ใหม่ครับเดี๋ยวนี้เขาต้องการผู้หญิงหนักแน่นที่สามารถปกป้องผู้ชายได้ขอบใจนะขอบใจส่งเสริมมาดิยกหินก็ยกปล่อยให้เขายกไปคนเดียวเจ้าหญิงใส่กางเกงเดินนี้มาเลยคือตอนแรกพี่ต้องดีไซน์ว่าจะมีเกราะมีอะไรด้วยค่ะแต่ว่ามันเดินไม่ถนัดจริงๆค่ะล้อเล่นค่ะล้อเล่นแล้ววันนี้จริงๆแล้วทีมนี้จะว่าไปเหมือนได้เปรียบนะแล้วก็เหมือนจะเสียเปรียบเหมือนกันนะเพราะว่าการเป็นการที่มันหลากหลายซะจนบางครั้งเนี่ยทำให้ยากต่อการที่จะตบให้มันเหลือก้อนเดียวแต่ว่าทีมนี้ตอบโจทย์นั้นได้ดีมากและใช้ความวาไรตี้ที่ตัวเองมีอยู่ในตัวเนี่ยแบบสร้างความแตกต่างขึ้นมาในโชว์ในแต่ละคนซึ่งส่วนตัวผมว่าแบบมันทำให้ลากการโชว์ได้แบบเขาเรียกว่าวาไรตี้โชว์ที่มันเพอร์เฟกต์อ่ะที่มันสมบูรณ์แบบนะครับก็อย่างที่พี่เอกบอกนะครับข้อติวันนี้นิดเดียวก็คือว่าการร้องเราแลบไปแลบมาเยอะอาจจะเป็นเพราะว่ามันโจทย์มันเป็นลูกทุ่งด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเกรงรู้สึกหนักใจนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ได้น้องอ๊อฟใช่ไหมมาติวข้ามชาติมาติวให้แล้วก็ต้องขอโทษด้วยต้องขอโทษด้วยแล้วต้องขอบคุณด้วยมีอันหนึ่งที่ขอพูดถึงหน่อยเรื่องนัดที่ได้สิทธิในการที่ไม่ต้องร้องเพลงในการกินข้าวสามจานใช่ในที่สุดก็พยายามจะใส่เข้าไปก็เป็นงานดีนะจะได้เนี่ยเพียงแค่นิดเดียวแค่นี้มันทำให้ความสามัคคีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวมันเกิดขึ้นถ้าเกิดไม่มีเลยนะมันจะยังไงก็แล้วแต่แต่มีเข้าไปนิดนึงปุ๊บมันกลายเป็นอะไรที่มันลงตัวกลมกล่อมมาทันทีพี่นัทก็ไม่ทิ้งกินหรอคะถึงจะกินสเต็กยังไงก็ต้องข้าวเหนียวมันยังพูดถึงที่พี่นัทไม่ทิ้งทีมมันมีความพอใจสำหรับโชว์เนี่ยของทีมในวันนี้ไหมพอใจมากครับพอใจมากคือเราทุกคนก่อนขึ้นเราก็บอกว่าทำให้เต็มที่คือเราจะอยู่ต่อหรือไม่ก็ไม่รู้คืออยากจะทำให้สมกับทุกคนที่เขาโหวตเรามาให้เขาได้รู้สึกภูมิใจอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าก็ไม่รู้ว่าเขาพอใจหรือเปล่าหรือว่าถ้าเขาพอใจเราก็พอใจครับลูกน้ำลันลาดีนะก็คือยังไงซับอาทิตย์นี้ก็ต้องมีใครสักทีนึงที่ต้องออกไปก็อยากจะให้พูดอะไรไว้หน่อยว่าเกี่ยวกับการทำงานในบ้านการทำงานที่เดอะมาสเตอร์กับการทำงาน
หลายๆด้านกับเพื่อนๆอย่างเงี้ยครับสำหรับแล้วนะเขาพูดว่าไม่ว่าทีมไหนจะได้อยู่นะครับน่าเชื่อว่า3วีคที่ผ่านมาเนี่ยไอ้คำว่าเกมแห่งศักดิ์ศรีของมืออาชีพเนี่ยแล้วว่าเราทุกคนได้ร่วมกันทำให้เห็นแล้วว่าเนี่ยมันเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีจริงๆไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของศิลปินที่เกิดจาก AF ด้วยกันทั้งหมดให้ทุกคนที่อยู่ภายนอกเนี่ยได้รู้ว่าศิลปินที่เกิดจากจุดๆเนี้ยมีความสามารถไม่แพ้ใครแน่นอนครับส่วนจริงพูดเรื่องในทีมแล้วนะก็คือบางคนอาจหลายคนอาจจะมองว่าทีมเราก็จะมีจุดด้อยจุดอ่อนอะไรเยอะคนเนื่องจากคนมันหลากหลายมากมันไม่ได้แบบมีใครชัดเจนสักทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกค่ะมันก็เป็นความหลากหลายที่มาเติมเต็มให้โชว์มันมีอะไรน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเวลาเราอยู่ในบ้านมันก็มีสีสันทำให้จีนรู้สึกว่าจีนได้เรียนรู้อะไรต่างๆจากทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคเรื่องอะไรที่มันแย่ๆก็ทำให้มันดีได้เพื่อพวกเราเช่นยุงกัดยุงกัดก็หายากันทาอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วคือจีนสนุกมากค่ะที่ได้ทำงานกับทุกคนในที่นี้แล้วก็ทำให้จีนได้เรียนรู้จากการแบบฟังรับฟังการรู้จักแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนที่หลากหลายมากจริงๆเลยค่ะก็สนุกมากๆค่ะขอบคุณทุกคนนะไม่เป็นไรค่ะค่ะก็เติมกันแล้วกันนะคะก็รู้สึกว่าเรียนรู้อะไรเยอะแค่ภายใน3อาทิตย์รู้สึกว่าการทำโจทย์ทุกวีคออกมาซึ่งไม่เป็นตัวของตัวเองเลยในกลุ่มเราโดยเฉพาะรู้สึกว่าแบบเรียนรู้ได้เรียนรู้การทำเพลงแล้วก็การใส่อย่างเพลงสไตล์นี้จะต้องมีดีเทลแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อก่อนก็แบบไม่เคยรู้แล้วก็รู้สึกว่าพวกเราก็โตขึ้นนะภายใน3อาทิตย์แต่พี่ไม่ควรโตไปกว่านี้แล้วนะไม่ได้หมายถึงขนาดตัวคือจิตใจเข้าใจไหมแบบความคิดอะไรเงี้ยก็อยากขอบคุณมากกว่าอยากจะขอบคุณทำไมมีคุยไม่ด้วยร้อนมาเลยโทรศัพท์มือถือนะคะเนี่ยครับผมอยากขอบคุณมากกว่าอยากขอบคุณทุกๆคนที่แบบว่ามารวมกันแล้วทำทุกอย่างทำทุกวีคผ่านมา3วีคแล้วเราก็ยังอยู่กันแบบราบรื่นมากๆเลยทีเดียวนะฮะก็ขอบคุณพี่นัดนะครับที่เป็นตัวกึ่งกลางคอยเชื่อมพวกเรานะฮะเป็นตัวบัฟเฟอร์มาโดยตลอดนะฮะ เป็นผู้นำที่ดี เป็นคน ที่ตอบคำถามทุกอย่างได้ดีมากแล้วก็ให้ข้อคิดพวกเราหลายๆอย่างนะครับกรรมการมวยด้วยขอบคุณน้องจีนนะฮะ ผู้หญิงที่หนักแน่นที่สุดในกลุ่มนะฮะ ก็เป็นครีเอทีฟด้วยและมีเสน่ห์เย้ายวนใจและมีเสน่ห์เย้ายวนใจด้วยแล้วก็คอยสร้างสีสันให้กับทุกคนในบ้านด้วยนะครับขอบคุณน้องโบนะครับที่อยู่สวยๆอยู่ข้างๆพี่คือจะบอกว่านี่เป็นอาหารตาเดียวที่มีอยู่ในบ้านโดยเฉพาะตอนนี้เหลือแค่จีนกับโบเนี่ยเรียกได้ว่าพี่เศร้ามากเลยเสียใจเพราะว่ามันคือด่าพี่เข้าใจปะพี่หนุ่มควรจะดีใจเลยน้องรอนรออยู่น้องรอนรออยู่นะครับก็ขอบคุณน้องรอนนะครับที่ตั้งใจพยายามแล้วก็น้องรอนเป็นเด็กที่เก่งมากเลยเพราะว่าจริงๆก็เพิ่งจบม .6 พี่ว่าน้องรอนเป็นเด็กม .6 ที่เก่งที่สุดในประเทศไทยแล้วก็นั่นแหละครับขอบคุณทุกคนที่มาอยู่รวมตัวกันแล้วก็ขอบคุณพี่ๆโปรดิวเซอร์ทุกคนที่อดทนกับพวกเราแล้วก็ช่วยพวกเราเยอะๆด้วยครับเป็นรอนที่พอใส่โบใส่ตัวจากม .6 เหลือม .3 ม .3 รีบถอดแล้วรีบถอดหัวลิงเนี่ยพี่นึกว่าไม่ว่าทีมไหนจะต้องออกมานะครับน้องรอนไม่ได้พูดเลยน้องรอนเหรอน้องรอนก่อนแล้วก็ให้ผมพูดใช่ไหมครับพี่พี่พูดก็อย่าร้องไห้เดี๋ยวก็ร้องจริงๆเลยก็พี่พี่พูดมาหมดแล้วผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงผมก็